สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวแกดเจ็ตสุดฮิตประจำปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยมีแบนด์4นะครับตัวนี้ที่ผมใช้จะเป็นตัว global version นะครับซึ่งจะใช้ได้มีภาษาอังกฤษอะไรก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา899บาทนะครับซื้อช่วงโปรโมชั่นจากเว็บ jd.com นะครับวันนี้ผมจะมาพูดก็คือหลังจากใช้งานไปแล้ว1สัปดาห์นะครับ มาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าจอเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบ็คเล็กจอสีนะครับสวยงามเลยนะครับก็จะมีปุ่มสัมผัสเบาๆอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนเป็นปุ่มโฮมนะครับเอาไว้ใช้เรียกหน้าจอหรือว่ากดออกจากโปรแกรมนะครับตัวนี้สามารถปรับสายได้นะครับคนแขนใหญ่ๆไม่ต้องกลัวอย่างผมแขนใหญ่ผมก็สามารถใส่ได้อย่างพอดีนะครับตัวนี้จะมีตัววัดชีพจรอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็2ตุ่มข้างล่างนี้จะเป็นตัวชาร์จแบตอ่ะเรามาดูฟังก์ชันข้างในกันครับฟังก์ชันข้างในนะครับหน้าจอจะแสดงอะไรได้บ้างส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นเวลานะครับวันที่จำนวนแบตเตอรี่แล้วก็ก้าวที่เดินนะครับวันนี้ตัวข้างล่างเล็กๆเนี่ยครับก้าวที่เราเดินผมเดินวันนี้นะครับวอลเปเปอร์นี่สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายแบบนะครับฟังก์ชันแรกนะครับดูสเตตัสสเตตัสก็คือก้าวเดินที่เราเดินในวันนี้นะครับระยะทางนะครับแคลอรี่ที่เบิร์นไปนะครับต่อไปเป็นการจับการเต้นของหัวใจนะครับตัวนี้ถ้ากดปุ๊บเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะครับเขาจะใช้เวลาประมาณผมลองเดาดูประมาณ15วินาทีนะครับก็จะจับชีพจรได้นะครับซึ่งค่อนข้างแม่นยำนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันการออกกำลังนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งoutdoor นะครับวิ่งลู่นะครับปั่นจักรยานเดินนะครับออกยิมนะครับหรือว่าว่ายน้ำนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือสามารถกันน้ำได้นะครับคุณสามารถใส่ว่ายน้ำได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสภาพอากาศนะครับสามารถดูได้นะครับสามารถดูล่วงหน้าได้5วันนะครับตัวนี้นะแล้วก็ notification ก็คือการแจ้งเตือนนะครับถ้าคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์คุณจะสามารถมันจะสามารถแจ้งเตือนต่างๆแอปต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น LINE นะครับ Message นะครับก็จะสามารถเตือนได้นะครับหม้อตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งนะครับนาฬิกาปลุกนะครับนาฬิกาจับเวลานะครับตัวนี้ไฟ device ถ้าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะเตือนไปที่โทรศัพท์เรานะครับตัวนี้เป็นแบนด์ display สามารถเปลี่ยนได้นะครับในนี้จะเหลือจะมี4แบบนะครับเราสามารถโหลดเพิ่มได้ในโทรศัพท์นะครับการตั้งค่าตัวนี้ก็จะเป็นตั้งความสว่างหน้าจอนะครับผมชอบอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคจากที่ใส่ออกกำลังกายไปนะครับผมลองใส่แล้วก็ไปวิ่งที่ลู่วิ่งนะครับถือว่าใช้ได้นะครับความแม่นยำถือว่าใกล้เคียงนะครับบวกลบประมาณ100เมตรถึง200เมตรประมาณนี้นะครับจักรยานหรือว่าเดินอันนี้ยังไม่เคยลองนะครับผมลองแต่ในลู่วิ่งนะครับเรื่องแบตเตอรี่ถือว่าโอ้ใช้ได้เลยนะครับเขาเคลมไว้ว่าอยู่ได้20วันผมใช้ไปแล้วประมาณ10วันนะครับลดมาประมาณครึ่งก็น่าจะถึงนะครับอาจจะใกล้ๆ20วันนะครับส่วนฟังก์ชันในโทรศัพท์ทุกคนลองไปใช้เองดูนะครับถ้าใครกำลังมองหาแกดเจ็ตใช้ใส่สนุกๆนะครับเพลินๆลองดูครับตัวนี้ครับไม่ผิดหวังครับผมลองใช้มา1สัปดาห์ถือว่าก็ช่วยกระตุ้นการออกกำลังกายได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเราเชื่อมกับโทรศัพท์ก็จะสามารถเก็บประวัติอะไรของเราได้ด้วยนะครับก็ยังไงลองไปซื้อหามาลองใส่กันดูครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ